สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอ EP นี้อยู่นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยโอบ้านสวนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิตติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญย้อนยุคบล็อกฝาบาทของหลวงปู่พิบูลแซ่ตันนะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกมหามงคลปี62นะครับผมที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงหน้าเงินนะครับผมเป็นเหรียญเรียกได้ว่าอยู่ในชุดกรรมการนะครับผมนี่ฮะรายละเอียดของภาพในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมโอบ้านสวนเลยครับเหรียญยอดยุคบล็อกฝาบาทเคยสร้างขึ้นแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมในปีพ.ศ.2561นะครับผมนี่ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่เป็นการถอดแบบจากบล็อกฝาบาทเลยนะครับผมนี่ฮะสังเกตได้ว่าที่พื้นเหรียญ นะครับผมแล้วก็รูปลักษณะของเหรียญเนี่ยถอดแบบชนิดแบบกิ๊กๆเลยนะครับผมจากเหรียญบล็อกฝาบาทนะครับผมนี่ฮะที่พื้นเหรียญสังเกตเส้นเนื้อศีรษะของหลวงปู่นะครับผมขึ้นไปนะครับผมแล้วก็รอยขี้กากต่างๆนะครับรายละเอียดต่างๆนี่เรียกได้ว่าถอดแบบเด๊ะๆเลยนะครับผมเนี่ยแต่ว่าท่านผู้สร้างก็ได้มีการตอกโค้ดนะครับผมอันนี้จะเป็นโค้ดกงจักรนะครับผมตอกไว้ทั้งสองข้างนะครับผมแล้วก็เนื้อหาอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นเนื้อหาที่อยู่ในชุดของกรรมการนะครับผมก็คือเนื้อทองแดงหน้ากากเงินนะครับผมซึ่งในเหรียญบล็อกฝาบาทจริงๆจะไม่มีเนื้อนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างครับผมด้านหลังก็เป็นลักษณะฝ่ามือฝ่าเท้านะครับผมแล้วก็อักษรลายยันเรียกได้ว่าเด้งของบล็อกฝาบาทมาเลยนะครับผมท่านผู้สร้างก็ได้ทำการต่อโค้ดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี้มีซีรีส์และนัมเบอร์ครับผมสำหรับเหรียญ นี้หมายเลข217ครับผมรีวิวเหรียญย้อนยุคบล็อกฝาบาทไปแล้วนะครับผมก็คือของปี61นะครับผมอันนี้ของปี62ก็สร้างเรียกได้ว่าสวยไม่แพ้กันนะครับผมพุทธพิธีในการปลุกเสกก็ถือได้ว่าเป็นพุทธพิธีที่มีคณาจารย์ในสายนะครับผมมาร่วมเป็นจำนวนมากครับผมก็ถือได้ว่าสามารถที่จะใช้ทดแทนของกลับได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมหลวงพ่อพิบูลดูโค้ดจะขออนุญาตขยายตรงโค้ดตรงจักให้เพื่อนๆพี่ๆชมนิดนึงนะครับผมต่อให้เป็นเนื้อหาเดียวกันนะครับผมเป็นเนื้อฝาบาทเหมือนกันกับรุ่นเก่าเลยก็ไม่มีสับสนนะครับผมเพราะว่าท่านผู้สร้างได้ทำการต่อโค้ดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ดูครับตัวตัดด้านข้างเหรียญนี้เรียกได้ว่ากิ๊บๆเลยนะครับผมมูลค่าเช่าหาในท้องตลาดก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญที่ทำขึ้นใหม่นะครับผมก็จะอยู่ประมาณหลักพันต้นๆ นะครับผมถึงแม้จะเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับผมแต่ว่าเนื้อหาก็ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์ครับผมก็เอาพอสังเกตนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ